กับเธอค่ะเราจะมารู้จักเธอคนนี้มากขึ้นแนะนำตัวหน่อยสิคะว่าชื่อเสียงเรียงนามอะไรค่ะสวัสดีค่ะชื่อมิงค่ะหรือว่าคนนะคะจะรู้จักในนามว่าป๊อกกี้มิงค่ะทำไมต้องป๊อกกี้อ่ะก็คือหลายคนถามเหมือนกันว่าทำไมต้องป๊อกกี้ก็คือว่าตอนเด็กๆอะแต่ก่อนอะคือชอบกินช็อกโกแลตแล้วคือชอบกินป๊อกกี้แล้วคือแบบหนูก็ไม่รู้ว่าจะใช้ชื่อว่าอะไรก็เลยใช้ชื่อว่าป๊อกกี้แล้วก็คือตามด้วยชื่อของตัวเองอ๋ออันนี้เป็นชื่อพวกอีเมลด้วยหรือเปล่าชื่อล็อกอินใช่ค่ะคือตั้งแต่ไฮไฟแล้วใช่แล้วก็ตามมาเฟซบุ๊กอะไรอย่างงี้แล้วทำไมเราบอกว่าหลายคนรู้จักเรามีอะไรเขาถึงรู้จักเราประสบการณ์ทำงานหรือเปล่าอะไรอย่างนี้อาจจะประสบการณ์ทำงานด้วยแล้วก็เป็นคนเข้ากับคนง่ายโอ้ยเข้าง่ายอุ้ยชอบเลยไม่หมายถึงพี่ตอนแรกพี่นึกว่าเธอแบบเป็นเน็ตไอดอลอะไรเงี้ยอ๋อเน็ตไอดอลมีโพสต์ภาพต่างๆคนติดตามใช่มีที่ก็อะไรอย่างเงี้ยมันคืออะไรอ่ะก็แบบว่ามันเป็นแบบเกาหลีฟีเวอร์อะไรอย่างเงี้ยก็เลยที่เราจดไปตรงที่มีใช่คือว่าถ้าหนีเสร็จก็คือแบบหนูก็จะมีแบบตามเพจเยอะคนจะรู้จักพวกตามเพจในเว็บอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วมีเสร็จใช่คือเขาอ่ะก็เลยแบบว่าเออเนี่ยอยากเห็นน้องมิ้งทำบ้างอะไรอย่างเงี้ยอยากเห็นพี่มิ้งทำอะไรอย่างเงี้ยพวกน้องก็เลยแบบว่าลองทำให้เขาดูลองแซมเปิ้ลนิดนึงก่อนนิดเดียวนะขอแค่ความเร็วมันต้องร้องอะไรยังไงบ้างอะไรนะไอ้ร้องหนูก็ร้องไม่ค่อยถนัดหรอกดนตรีก็ต้องบอกว่าพี่คือแบบว่าความหมายมันจะเหมือนแปลว่าเออแบบเป็นแฟนกันอะไรอย่างเงี้ยอ๋อไอ้ฉันเคยได้ยินข้อหนึ่งนะอะไรอย่างเงี้ยข้อสองอะไรอย่างงี้ลองทำพี่ดูหน่อยเอาสักสองข้ออ่ะข้อหนึ่งอันนี้ข้อหนึ่งก็จะเป็นอย่างงี้ค่อยๆไล่ไปข้อสองเราก็จะมีแบบว่าแอปท่าหน่อยเปลี่ยนท่าว่านี่ข้อสามต้องลองนิดนึงไม่จบข้อไหนจบข้อหกข้อหกก็จะเป็นท่าฮิตเลยแล้วท่ามันดูน่ารักข้อหกก็จะแบบจุ๊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 บอะไรอย่างเงี้ยคือจะมีหกท่าเอาว่าอย่าช่วงท้ายเดี๋ยวพี่ลองให้ทำแบบสมบูรณ์หกท่าได้ไหมได้ได้แล้วอย่ารอติดตามอย่าคุยกันก่อนถามน้องมิ้งก่อนนิสัยใจคอเป็นคนแบบไหนครับเป็นคนยิ้มง่ายคุยเก่งเหมือนพี่เลยอันนี้ไม่ได้ยิ้มอันนี้เรียกอันเลิศอันเลิศมากติดมากรู้มาว่าโสดโสดได้หรอโสดค่ะโสดแบบนี้ชอบผู้ชายแบบไหนชอบผู้ชายตีอุ่นไม่ได้แล้วมีแบบว่าความคิดสร้างสรรค์โอ้โหไม่ได้เลยเอาใจใส่เราไม่เห็นแก่ตัวควรจะซ่อมเลยนะถ้าพี่ซ่อมแล้วพี่จะซ่อมได้ดีมากอะไรนะจริงเหรออะไรไม่คือแบบว่าไม่เห็นแก่ตัวอะไรอย่างเงี้ยคือตามใจเราแล้วก็แบบไม่ชอบผู้ชายเจ้าชู้อ่ะเฮ้ยแต่เขามีเสน่ห์นะคนเจ้าชู้เนี่ยไม่เอาไม่ชอบผู้ชายเจ้าชู้เออแล้วถ้าเบื่อตัวเองเจ้าชู้ไหมไม่เจ้าชู้นะคือว่าถ้าตอนที่ไม่มีใครคือก็คุยบ้างนั่นแหละไม่ค่อยเลือกคบไงพี่มันก็ต้องเปิดใจแล้วคุยหลายคนแต่ว่าถ้าคบใครคือคบคนเดียวแล้วคุยหลายคนไม่แต่ก่อนแต่ก่อนที่จะไปคบคนเดียวเนี่ยอาจจะมีคุยหลายคนการสกีนิดนึงก็ต้องดูว่าเขาเข้ากับเราได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยเขารับเราได้หรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยขออนุญาตถามตอนช่วงสกีนเนี่ยมากสุดกี่คนมากสุดกี่คนเนาะห้าคนแล้วก็ตอนสแกนกี่คนไม่ใช่ใช่แล้วเคยมีแวะเวียนเข้ามาหาไหมในเมื่อแบบว่านิสัยใจคอที่เราอยากได้สเปคใช่สเปคมีบ้างไหมที่แบบตรงอย่างนั้นเลยตรงบ้างไหมก็มีตรงที่แบบว่าเออรูปร่างหน้าตาอะไรเงี้ยแต่นิสัยแรกๆคือคนเราเวลาคบกันเนี่ยมันก็ดีอะพี่มันก็ใส่ใจใจเย็น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 แล้วแบบพอคบไปเงี้ยมันเริ่มออกลายออกไลน์ไงอ่ะเดี๋ยวเรื่องจริงมาพูดเล่นดิไปแล้วก็แบบว่าเจ้าชู้อะไรอย่างเงี้ยตอนแรกก็ไม่มีมีคนเดียวมีคนเดียวพอหลังมาโอ้โหแอบจับได้ไงจับได้ไงจับได้ไงพี่คือเคล็ดลับอ่ะแบบเคล็ดลับไงจะจับได้นะทำไมส่วนใหญ่เลยผู้ชายโทรศัพท์อ่ะแล้วถ้าเบื่อเขาเช็คโทรศัพท์เราแล้วให้เขาเช็คไหมให้เขาเช็คไหมคือถ้าเราคบเขาอยู่ตอนนั้นเราก็ให้เขาเช็คนะเราเคยมีไหมแบบว่ามีแบบเกือบเคยจับได้อะไรเงี้ยก็มีนะอ้าวแล้วที่บอกไม่เจ้าชู้ยังไงไม่คือว่าถ้าแบบว่ามันก็มีบ้างนิดหน่อยที่แบบว่าเออบางคนเราลักษณะใจเขายังไม่กล้าบอกเขาแบบเออเราอะไรอย่างเงี้ยอ้าวแต่แบบต้องตกลงกันนะอย่างนี้ก็ต้องตกลงกันสมมติเขาจะจับเราได้บ้างเขาโทรมาพอดีใช่ไหมเรามีสมมติคนอื่นเขาโทรมาพอดีหนูไม่บอกอุ้ยพี่โทรคุยเรื่องงานอะไรอย่างงี้อ้างเรื่องงานไปก่อนเลยเพราะว่าเรื่องงานเป็นเรื่องที่แบบสำคัญแล้วแบบที่สองก็แบบปฏิเสธไม่ได้ว่าเฮ้ยเขาโง่อะไรอย่างงี้ลายอ่ะคนเนี้ยขอบอกได้เลยว่าความแซ่บของเธอเริ่มออกมาแล้วสำหรับน้องมิงแล้วเรามีให้เลือกถึง3ช้อย3ช้อย3เซตเซตแรกเนี่ยมันก็เป็นแนวแบบแอฟริกาใต้มาลายอันนี้ก็อยู่ในช่วงของฮาวายเอียนฮาวายส่วนอันนี้เนี่ยจะอยู่แถบแอฟริกาอเมริกาอ่ามี3แบบให้เลือกสรรอยากใส่ชุดไหนโอ้มาเยอะเลยวันนี้เว้ยโอ้เยอะเลยวันนี้เว้ย
เอาชุดนี้ดีกว่าชุดนี้เอาชุดนี้เอาพันหนึ่งเอาพันหนึ่งก่อนพันหนึ่งก่อนถ้าใส่เดทพี่เพิ่มให้แล้วคือมาดูไงว่าน้องเขามากับอะไรถ้าน้องถ้าเพียวเนี่ยก็เพิ่มให้หนึ่งแต่ถ้ามีอะไรมาปกปิดแค่500โอเคเอาเป็นว่าชุดนี้นะไม่บางทีน้องอาจจะมีสู้ตังแล้วไงโอเคต้องการตังเราเอางี้เรามาดูกันดีกว่าค่ะว่าจะใส่แบบไหนไปเลยไปเลยครับผมไม่เสียเวลาไปเลยจ้าท่านผู้ชมครับรอสักครู่ไปเลยค่ะไปเลยไปเลยน้องไม่ต้องไล่เขาให้ไปเปลี่ยนรีบรีบรีบมาแล้วเหรอไหนอ่ะเต็มตัวเร็วเต็มตัวมาเลยอุ้ยคุณดีเหมือนกันนะเนี่ยสวยจิบุดเลยอ่ะจิบุดคือจิบุดที่สุดเลยอ่ะเชิญค่ะน้องหมุนก่อนหมุนก่อนหมุนก่อนเฮ้ยผมว่าไม่ต้องขึ้นนั่งแล้วทำไมอ่ะไปนั่งไม่ได้หรอไอ้น้องยืนดีกว่าเนาะโอเคโอเคเพราะถ้านั่งแล้วมันจะไม่เห็นภาพลักษณ์อันน่ารักของน้องครับเดี๋ยวใช่ไหมแต่ตามข้อตกลงแล้วเอาเป็นว่าเดี๋ยวมาทอนที่500ให้ไปก่อน1,000ร้อยนะไม่ใช่พันหนึ่งนะ 1,500 บาทเข้าใจเยอะไม่ใช่นะเนี่ยไม่ใช่เพราะว่าถ้าหมดปุ๊บกองอดนะเอาเป็นว่าตอนนี้นะคะคุณผู้ชมเนี่ยก็อยากจะรู้แล้วนะคะว่าลีลาการโพสท่าแบบบิกินี่เกิร์ลเนี่ยเป็นยังไงถ้าคุณผู้ชมนะคะอยากจะดูย้อนหลังนะคะหรือว่าอยากจะดูอีกอ่ะแหมน้องมิ้งนี่น่ารักจริงๆทำยังไงเข้าไปที่ YouTube ก็ได้เลยตอนนี้มันโพสไปเยอะแยะมากมายก็คือว่าหอนะครับแล้วก็หันสานะครับยังไงนะตั้งแต่เทปแรกยันเทปน้องมิ้งเนี่ยมีดูแน่นอนครับใช่แล้วค่ะรวมถึงในเว็บ mthai.com ครับผมเข้าไปดูได้อย่างเต็มที่เลยครับโดนใจทุกคลิกแน่นอนครับเดี๋ยวไม่เห็นเดี๋ยวไม่เห็นมีคนใส่เสื้อมาด้วยนี่โดนใจทุกคลิกนี่เป็นเด็กหลังบ้านค่ะและอีกหนึ่งช่องทางครับในการพูดคุยกันใน Facebook นะครับก็ facebook.com/aluafanclub ครับกดติดใจพูดคุยกับสาวๆสวยๆมากมายในอารัวนะครับใช่แล้วค่ะและอีกหนึ่งช่องทางนะคะที่คุณสามารถอัปเดตได้โอ้โหยิ่งกว่า M Thai อีกนะนั่นคือ Instagram นั่นเองค่ะเข้าไปเลยนะคะที่หอหันสา HOR_HUNSA ให้คุณนะคะได้รู้ว่าเทปต่อไปจะเป็นใครเดี๋ยวคุณผู้ชมไม่เชื่อถ่ายซิถ่ายหน่อยถ่ายเลยถ่ายเลยถ่ายเลยตอนนี้เลยลงเลยลงนี่ลงตรงนี้เลยนี่นี่นะเอาด้วยนะครับช่วงท้ายรายการต้องขอน้องมิ้งมากเลยขอบคุณน้องมิ้งเลยขอบคุณน้องมิ้งมากเลยที่ให้พวกเราหอนสารและแฟนรายการเข้ามาเยี่ยมชมในห้องนะใช่แล้วขอช่องทางหน่อยช่องทางนิดนึงช่องทางมีตั้งแต่ Facebook ก็มีใช่ไหมมี Facebook ค่ะ Instagram ค่ะครับผมมีอะไรบ้างครับแล้วก็โซเชียลแคมค่ะชื่ออะไรเอ่ยชื่อป๊อกกี้มิ้งค่ะป๊อกกี้มิ้งนะครับค่ะใน Instagram ก็ป๊อกป๊อกกี้มิงกี้ค่ะก็ติดตามได้นะคะแต่วันนี้เราทั้ง3คนก็หมดเวลาลงแล้วเนาะติดตามกันใหม่ในครั้งหน้าละกันนะคะสวัสดีพี่เบนกูเกิลและก็น้องมิงลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย สนุกมากแล้วก็โกะด้วยค่ะหรือของในห้องหนูเต็มไปหมดเลยค่ะพี่วิชกรชายก็สนุกค่ะพี่เขาเฮฮาค่ะแล้วก็รัวด้วยพี่เขาโกะมากเลยค่ะน่ารักด้วยสวยด้วยสวยกว่าที่ถ่ายตั้งเยอะเนี่ยค่ะฝากผลงานด้วยนะคะตอนนี้ค่ะก็ไปสามารถติดตามได้ที่นะคะ Facebook ค่ะชื่อป๊อกกี้มิงมิงนะคะแล้วก็มีแฟนเพจค่ะน้องๆทำให้นะคะ5เพจค่ะแล้วก็ฝากกดไลค์นะคะกดคลิกให้ด้วยนะจ๊ะแล้วก็มีของหอหันสาด้วยนะคะฝากไปกดไลค์แฟนเพจกันด้วยนะคะสามารถติดตามอัปเดตผลงานใน Facebook แล้วก็ Instagram ค่ะในโซเชียลแคมก็มีนะคะยังไงก็ฝากติดตามด้วยนะคะ